ทีนี้มาดูเรื่องการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปราบปรามการทุจริตกันบ้างนะจริงๆก็ต้องยอมรับแบบนี้ก่อนว่าทุกวันนี้เนี่ย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกๆด้านแล้วด้านการปราบปรามการทุจริตจะเอามาใช้แบบไหนนะคะแล้วหน่วยงานที่เอามาใช้เนี่ยก็คือปปะชะคะบอกว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญที่ปปชเนี่ยได้เริ่มทดลองนะคะอย่างล่าสุดร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าทําวิจัยโดยใช้ระบบ AI มาขึ้นทะเบียนการดําเนินคดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้รวดเร็วขึ้น,นะคะ่ะ ทางพลตหมดเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชร่วมประชุมเชิงวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ครั้งที่2พร้อมกล่าวปาตกถาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินภารกิจของสำนักงานปปช ได้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปปชให้ความสําคัญกับการปราบปรามการทุจริตโดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขจัดการทําผิดกฎหมายรวบรวมวิเคราะห์และเผยพแพร่ข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่จะยกระดับเพื่อทํางานร่วมกันโดยปป,ปชร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าทําการวิจัยย,ยกระดับประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ AI มอมาขึ้นทะเบียนการดําเนินคดีของปปชเพื่อพัฒนาต้นแบบของระบบในการจัดประเภทข้อกล่าวหาในคดีต่างๆและเชื่อว่าการจัดทําระบบฐานข้อมูลดิจิทตลอเหล่านี้ จะทําให้ดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาได้รวดเร็วขึ้นการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งองค์กรต่อต้านการทุจริตภาคราัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศซึ่งปปชก็ย้าด้วยว่าพร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อต่อสู้กับการทุจริตให้ภูมิภาคอาเซียนนั้นปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ